ร้าน Kitto Shop ร้านเติมเกมโรบล็อกที่รับประกันการเติมไวทันใจมีบริการเติมโรบัคระบบ VIP Server มีบริการกิฟต์ไอเทมกดผลกดเกมพาสในแมปต่างๆอาทิเช่นแมปบ็อกฟุตคิงเลกาซี่นอกจากนี้ยังมี ID ไก่ตัน ID เทพแมปบ็อกฟุตและคิงเลกาซี่รวมไปถึงบริการรับฟาร์มหาของต่างๆและยังมีหมดของแต่งตัวสุดหล่อเท่อาทิเช่นโรบล็อกโค้ดทอยโค้ดเฟสโค้ดและโค้ดสุ่มทุกซีรีส์แบบไม่ล็อกของและสินค้าใหม่ที่เป็นโค้ดแบบสุ่มเลือกพร้อมของเล่นตามซีรีส์ก็มีอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับแอดมินบริการดีตอบไวมากEdit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบคุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาสในแบบบล็อกฟุตรับกดเพชรแมปออลสไตล์อีกด้วยทางเพจยังมีรหัสสุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำหน่ายอีกด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Hope Store มีบริการรับฟาร์มเกมโรบล็อกในแบบต่างๆรับกดเกมพาสในเรทสูงและยังรับเติมโรบัคในระบบ VIP Server สูงถึงเรท7ท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ hopestore.com ได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปบล็อกฟุตกันอีกแล้วนะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมบี้ก็จะมารีวิวผลได้นะผมที่ถูกรีเวิร์คสกิลเนาะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันรีเวิร์คผลที่อเวกแล้วหรือยังไม่ได้อเวกนะก็จะรีวิวให้ดูทั้ง2แบบเลยแล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้ผลพิศดารเกิดด้วยนะเดี๋ยวค่อยไปหานะก็เดี๋ยวมาดูผลที่แบบมันยังไม่ได้อเวกก่อนดีกว่านะครับก็สกิลแรกนะครับผมสกิล Z เป็นแบบนี้นะครับก็เหมือนจำความได้สกิลนี้มันจะเป็น4ลุงป่ะน่าจะไม่ผิดก่อนหน้านี้จะเป็น4ลุงนะฮะน่าจะรีเวิร์คอันนี้เปล่านี่นะครับอันนี้สกิล Z นะอันนี้สกิล X ครับผมอันนี้ทำอะไรอ่ะอ๋อสกิล X ก็คือเหมือนเอาได้ตกลงมาจากพื้นเนาะรู้สึกว่าอันนี้ก่อนหน้านี้มันจะแค่แบบประมาณเหวี่ยงแขนธรรมดาก็ต้องน่าจะไม่ผิดเนาะแต่นี้ก็รู้สึกว่าจะนานขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้สกิล C ครับผมสกิล C เป็นแบบนี้อ๋อยิงกระสุนได้เนาะแล้วก็สกิล V นะครับผมก็เป็นแบบนี้ครับเฮ้ยก่อนหน้านี้มันเป็นสีม่วงนี่ใช่ไหมครับสำหรับสกิล V ก่อนหน้านี้จะเป็นสีม่วงเป็นได้พุ่งออกไปประมาณ5เส้นนะครับอันนี้เป็นสีดำแล้วก็มีเพลิงด้วยฮะก็ผลพิศดารก็เกิดใกล้ๆนี้เดี๋ยวขอไปหาก่อนแล้วกันเนาะอันนี้สกิล F นะครับผมเป็นสกิลบินฮะเกิดใกล้ๆนี้ฮะเอ้าผลได้ท่านผู้ชมกำลังรีวิวผลได้ฮะก็ได้ผลได้เลยฮะรูปทรงผลมันเปลี่ยนป่ะท่านผู้ชมเปลี่ยนป่ะหรือว่ามันเปลี่ยนตั้งแต่มันรีเวิร์คสกิลผลรอบที่แล้วเปลี่ยนไหมไม่รู้เหมือนกันอ่ะเก็บเข้าคางไว้ก่อนนะครับวิ่งกำลังรีวิวผลได้ก็เก็บผลได้เฉยเลยอ่ะเดี๋ยวมาลองใช้กระบอกดูท่านผู้ชมอ่ะอันนี้สกิลแซดนะครับฟิวโอ้ปกติมันจะคล้ายๆอะไรนะจะตบลงอันนี้ตบงัดขึ้นนะฮะดูอีกรอบหนึ่งฮะสกิล Z ชุบเอ้ยพี่ไม่ได้อัพไอ้นี่นี่ไม่ได้อัพผลเหรอมันก็เลยไม่แรงอ้ออัพดาบครับผมเดี๋ยวขอรีสตาร์ทแป๊บนึงฮะโอเคขออภัยด้วยฮะถึงว่าทำไมไม่ค่อยแรงทีนี้ก็อัพผลเนาะมาดูสกิลกันอีกรอบหนึ่งนะฮะสกิล Z นะครับผมชุบดาเมจเท่าไหร่ฟิว 2,800 ฮะโอ้ยแล้วก็นี้สกิล X นะฮะปึ๊บปู๊ด 3,000 สกิล C ปิ้วเท่าไหร่นะมองไม่ทันหรือลืมมองเมื่อกี้เอาใหม่ฟิว 2,800 ปึ๊บ 3,000 แป๊บนึงนะอุ๊ยนี่นะคิวซี่ดูว่ามันถึงนู่นไหมท่านผู้ชมไปอยู่ยังไกลอ่ะมาดูสกิลวีกันท่านผู้ชมปื๊ด4,300อย่างแรงอย่างแรงนี้นี่ครับ UF ทำดาเมจไหม UF ไม่ทำดาเมจนะฮะยิงเข้าไปท่านผู้ชมก็หมดประมาณนี้นะสำหรับรีวิวผลได้นะครับที่ยังไม่ได้อเวกฮะมาดูแบบที่อเวกกันแล้วบ้างไหมมาดูแบบที่อเวกกันแล้วด้วยท่านผู้ชมก็คลิปที่แล้วนะฮะพี่ลืมบอกนะว่าผ
ผลเลิฟนะครับมันถูกยกระดับด้วยนะครับก่อนหน้านี้ถ้าจำไม่ผิดผลเลิฟเนี่ยมันเป็นระดับแรใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดก่อนหน้านี้ผลเลิฟมันอยู่ระดับแรหรืออันคอมมอนนี่แหละตอนนี้มันก็ถูกรีเวิร์กนะฮะรีเวิร์กสกิลก็กลายเป็นผลระดับลีเจนดารี่แล้วด้วยนะฮะคือพี่เก็บมาเต็ม16ผลเลยเนาะก็ว่าจะเอาไว้ทำคลิปแจกนะฮะแล้วก็ผลได้นะครับผมก็มันเป็นระดับลีเจนดารี่อยู่แล้วเนาะแล้วก็ราคาผลเลิฟพี่ก็ไม่รู้ว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับต้องไปนั่งที่ร้านอ่ะถึงจะดูราคาได้ใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่เห็นราคานะครับอ่ะเดี๋ยวไปรีวิวสกิลของผลได้นะครับผมที่ Awake แล้วกันบ้างดีกว่านะครับปึ๊บอ่ะปึ๊บ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 มาใส่สกิลครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลแบบไม่ตีบอทก่อนแล้วกันเนาะเฮ้ยสกิล Z นะครับผมก็เหมือนเดิมใช่ไหมหรือว่าไฟมันเท่กว่าเดิมท่านผู้ชมอ่ะอันนี้สกิล X ครับผมกงนกกงใหญ่ขึ้นป่ะแล้วก็อันนี้สกิล C ครับผมอุ๊ยไกลขึ้นไหมว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพี่ก็ไม่ค่อยมั่นใจนะก็มาดูก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นสกิล V นะครับผมกดค้างได้ฮะแล้วก็อันนี้เป็นสกิล F ฮะทาซานโอ้ทาซานมันเปลี่ยนแบบนี่ท่านผู้ชมใช่ไหมรู้สึกเหมือนจะเปลี่ยนเนาะสกิล F เนี่ยเฮ้ยมันก็รีเวิร์กทั้งผลที่ Awake แล้วก็ยังไม่ Awake เลยนี่ใช่ไหมครับโอเคก็เดี๋ยวมาลองใช้งานจริงนะครับผมกับบอสแจ็คนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะโหดขนาดไหนนะพี่ก็คอมโบไม่ค่อยเป็นด้วยนะครับฟึด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 ลงนกก็สแปมสกิลใส่แล้วกันฟึด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 เฮ้ยทำไมไม่แรงเลยอ่ะหรือว่าเรายังไม่ได้รับผลเฮ้ยผลเรากลับไปแล้วนี่ก็แรงอยู่นะปึ๊บอุ้ยอืดปึ๊บโอ้ปึ๊บวงนกปึ๊บก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะโอ้โดนชิบโคมนกวีเฮ้ยเล็งทางหนึ่งไปอีกทางหนึ่งชิบปะทะคิยิงเอ้าทำไมออกแค่ครั้งเดียวอ่ะมันปิงหรือว่ายังไงปิงแน่ๆเอ้ายิงออกแค่3ทีเหรอเอ้าตรงนกปึ๊บ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 โอ้ตีตั้งนานเพิ่งครึ่งหลอดเองเหรอเอ้าสไปเดอร์แมนยูฮูปึ๊บ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 โอ้ยตรงนกไปยิง สกิลไส้เดือนฮะปึ๊บ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 โอ้ยออกแค่ทีเดียวเองเหรอปึ๊บสไปเดอร์แมนยูฮูสกิลสไปเดอร์แมนก็ใช้ดีเหมือนกันนะปึ๊บ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 สกิลไส้เดือนสกิลไส้เดือนไส้เดือนออกไปกัดมันลูกโอ๊กนกชุบปึ๊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 บวิฮีกากาดเลยปึ๊บ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 ตึ๊บ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 ใกล้ละบอสใกล้ขีดแล้วท่านผู้ชมกงนกยิ่งฮู้สไปเดอร์แมนก็เล่นดีเหมือนกันนะไปชุบ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 เอาไป
คิวซี่คิวซี่เดือนอุ้ย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 เอ้าฟิว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 ดับเพลิงดับเพลิงไปโอ้ก็มีประมาณนี้ท่านผู้ชมสำหรับผลได้นะครับผมสกิลใหม่นะทั้งแบบ awake แล้วก็แบบไม่ awake เนาะเออเมื่อกี้ก็บอกเรื่องผลนะว่าผลเลิฟเนี่ยมันอัปเกรดไปเป็นระดับ legendary เนาะแล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงท่านผู้ชมที่หน้าเมนูเนี่ยที่ช็อปเนี่ยคือถ้าเรามีผลถาวรอะไรเนี่ยเราสามารถมาเปลี่ยนผลตรงนี้ได้เลยฮะนี่นะครับมันก็จะโชว์ผลถาวรที่เราแบบมีอยู่เนี่ยก็คือถ้าแบบเราเป็นเจ้าของมันก็จะขึ้นโอนเนอร์อย่างงี้ใช่ไหมเราก็สามารถกดเปลี่ยนผลได้เลยฮะนี่นะครับอ่ะสมมุติว่าเลิฟแล้วกันเนี่ยก็เปลี่ยนใช้ได้เลยฮะอ่ะรีวิวสกิลผลเลิฟให้ดูด้วยแล้วกันฮะนี่ฮะสกิล Z สกิล X โอ้ยอย่างไกลสกิล C อันนี้เป็นสกิลดูดนะอันนี้เป็นสกิลนกกระเรียนนะครับผมกินนกกระเรียนบินนะนี่คือสกิล F นะแล้วก็สกิล V นะครับผมมันก็เดี๋ยวเปิดให้ดูนะสกิล V ก็คือเรียกเพื่อนนะครับเรียกคู่หูมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่นะครับคือสกิล V เนาะโอเคก็มินิรีวิวไปแล้วกันนะโอเคท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่รับชมก่อนจะจบด้วยนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่จากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายนะฮะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย